มาต่อกันเลยกับคำใบ้ที่4ดีกว่านะคะนั่นก็คือฝาแฝดค่ะฝาแฝดลอนดอนยุค60คนหนึ่งฉลาดอีกคนหนึ่งบ้าดีเดือดแล้วก็เมืองคนพาลไม่ค่อยหนุกเฮ้ยอย่างนั้นเลยหรอจบคำใบ้นี้เออใช่หรออู้ไม่ได้ดูนั่นแหละโอ้รสนิยมคนไทยซีโอซี2200นะจ๊ะโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วตอนนี้เรามีเอเชียรามาใช่ไหมคะพี่เอเชียรามาในสัปดาห์นี้เราจะไปพูดถึงหนังเกาหลีกันครับครับผมไปดูความจริงกันว่าหนังเกาหลีบางเรื่องจริงๆแล้วมันเอาญี่ปุ่นมาครับไอ้ยาเอเชียรามาภูมิใจเสนอญี่ปุ่นคิดคนอื่นทำเรื่องราวความประทับใจแนวรักแฟนตาซีของหนัง Be With You จากประเทศญี่ปุ่นที่เคยทำให้ผู้ชมจำนวนมากต้องเสียน้ำตากันมาแล้วเมื่อ14ปีก่อนในวันนี้เรื่องราวเดียวกันนี้กำลังจะถูกนำกลับมาเล่าใหม่อีกครั้งจากวงการหนังเกาหลีใต้ที่ขอหยิบหนังรักคลาสสิกของประเทศเพื่อนบ้านกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งด้วยสไตล์ของทางเกาหลีเองแม้วงการหนังญี่ปุ่นจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในการส่งออกผลงานเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านแต่ตอนนี้ผลงานความคิดสร้างสรรค์ของญี่ปุ่นกำลังขายดีและเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในวงการหนังเอเชียด้วยกันที่หลายๆประเทศต่างแย่งชิงซื้อลิขสิทธิ์ผลงานของญี่ปุ่นไปต่อยอดสร้างเป็นหนังใหม่อีกรอบไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนิยายหรือบทภาพยนตร์ที่มีอะไรน่าสนใจอยู่เสมอการ์ตูนดังเมื่อหลายปีก่อนจินโร่ The Wolf Brigade ก็เป็นอีกเรื่องที่ถูกต่างชาติซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นหนังใหม่อีกรอบแล้วโดยต้นฉบับจินโร่เป็นการ์ตูนที่มีเนื้อหาค่อนข้างหนักอ้างอิงประวัติศาสตร์ของทางญี่ปุ่นและเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กซึ่งก็น่าจะไปได้ดีในฉบับหนังของทางเกาหลีใต้ที่ดูจริงจังและน่าสนใจดีทีเดียวญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่เกาหลีใต้อยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นอยู่หลายปีทำให้วัฒนธรรมของเกาหลีได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านมามากพอสมควรนิยายของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมมากในเกาหลีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หนังหลายๆเรื่องของเกาหลีจริงๆแล้วมีที่มาจากญี่ปุ่นนั่นเองทั้ง Little Forest หนังที่ต้นฉบับของทางญี่ปุ่นได้เข้ามาฉายในเมืองไทยและได้รับความนิยมพอสมควรก็ถูกรีเมคในแบบเกาหลีใต้ไปเรียบร้อยแล้วแม้แต่หนังสุดคลาสสิกของเกาหลีอย่างโอบอยจริงๆแล้วก็ดัดแปลงมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นนั่นเองญี่ปุ่นยังมีนิยายเรื่อง The Devotion of Suspects X ในชุดนักสืบกาลิเลโอที่ขายดิบขายดีในระดับนานาชาติและถูกหยิบไปสร้างเป็นหนังมาแล้วถึง2รอบทั้งจากทางเกาหลีใต้เจ้าเก่าที่นิยายเรื่องนี้ฮิตมากในเกาหลีจนผู้สร้างของที่นั่นซื้อลิขสิทธิ์มาสร้างเป็นหนังให้คนเกาหลีได้ดูกันเช่นเดียวกันกับทางจีนแผ่นดินใหญ่ก็ซื้อลิขสิทธิ์ The Devotion of Suspect X ไปสร้างใหม่เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้ววงการหนังจีนกับฮ่องกงนั้นหยิบงานจากทางญี่ปุ่นมาสร้างใหม่มานานแล้วตั้งแต่ยุคของการ์ตูนริกิโอการ์ตูนนักสู้สังเวียนเลือดหรือละคร101ตื้อรักนายกระจอกที่ทางจีนซื้อไปสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อไม่กี่ปีก่อนนี่เองจากเมื่อก่อนหยิบมาใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เหมือนหนังของเฉินหลงเรื่องนี้แต่ตอนนี้วงการหนังจีนสามารถจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์เพื่อซื้อนิยายดังอย่างปาฏิหาริย์ร้านชำของนายนามิยะของยอดนักเขียนชาวญี่ปุ่นฮิงาชิโนะเคโงะมาสร้างเป็นหนังได้อย่างสบายๆ ส่วนทางญี่ปุ่นก็ได้ทั้งเงินและได้เผยแพร่ผลงานไปยังหลายๆประเทศผ่านการขายลิขสิทธิ์ในลักษณะแบบนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้เหมือนกันว่าถ้าพูดถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วญี่ปุ่น
ยังนำหน้าประเทศเพื่อนบ้านอยู่หลายช่วงตัวนี่คือเอเชียรามาประจำสัปดาห์นี้นะครับใครอยากจะติดตามอะไรหรือว่าขอก็ทำสกู๊ปก็ไปแปะไว้ก็ได้ครับที่ Facebook เอเชียรามาขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็ /asiarama นะคะสะกดง่ายๆใช่แล้วส่วนตอนนี้ไปดูเขาบอกว่าคุยไปก่อนอย่าเพิ่งดูสกู๊ปครับผมแต่ผมอ่านในนี้ก่อนแล้วกันได้เลยมีใครอยากได้ IG พี่ต่อบ้างไหมพี่ต่อมี IG ด้วยเหรอครับกำลังจะถามเลยเอ๊ะงงหนูพลาดอะไรไปหรือเปล่าช่วงนี้หนูกลับไปดูซีรีส์จีนซีรีส์จีนใช่ทำไมอ่ะซีรีส์วัยรุ่นใสๆจริงตอนนี้หนูรอดู F4 อยู่ F4 เวอร์ชั่น2018เก่าอ่ะนะอันใหม่สิพี่อันเก่าดูป่ะหมายถึงว่าเขาเป็นพ่อกันหมดใช่ป่ะอันนู้นน่ะเขาคลอดลูกกันหมดแล้วล่ะอันเก่าไต้หวันดูป่ะดูแต่จำไม่ได้จริงอ่ะได้ดูป่ะแต่ร้องได้ทุกเพลงคิดว่าดูแต่จำไม่ค่อยได้ทำไมพี่ร้องแล้วมันดูเป็นเพลงภูมิใจมันสันติจากรักใสใสหัวใจสี่ดวงทำไมกลายเป็นเพลงภูมิใจตอนนั้นดูไต้หวันแล้วก็มาชอบเกาหลีแล้วตอนนี้มันมีแคสใหม่ที่เป็นของจีนเลยก็เด็กมากหน้าแบบว่าเสียงหมิงเต้าเนี่ยเต้าหมิงซื่อเสียงหมิงเต้าคือใครวะกับซันชาอย่างนี้ซันชาเขาแก่มากแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหน่าเยอะอันนี้ส่งไม้ต่อแล้วพี่เป็นม่าเลยนะตอนนี้พี่ต่อเป็นอาม่าเลยพี่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่งั้นพี่ก็จะข้ามรุ่นอีกนะถ้าเขาข้ามไปขนาดนั้นมากเลยจบไปเรื่องอะไรเลิฟโซบิวดีนะเออนี่คุณแรนบิกบอกดีนะไม่ดูโปสเตอร์เอเชนเอโอเชนเอทก่อนเฮ้ยแต่ก็เห็นบ้างหนีได้หรอยากก็เหมือนอย่างผมเงี้ยทำไมครับทำไมไม่ค่อยเห็นโปสเตอร์ไม่เห็นอะไรเลยเห็นตลาดยิฟฟี่ซับไม่เน้นไม่เน้นโปสเตอร์ใช่ไหมขอ The Meg หน่อยพี่ต่อเห็นตัวอย่าง The Meg ยังฮะ The Meg คืออะไร The Meg คือหนังฉลามเรื่องใหม่ที่เป็นปลาฉลามตัวใหญ่เมกะโลดอนแล้วสู้กับเจสันสเตทแฮมเห็นแล้วหนูเห็นแล้วน่าดูอ่ะแล้วพอเป็นเจสันอีกจะรู้สึกว่าเป็นแบบน่าดูเป็นคู่ที่แบบน่าดูนะคิดว่าตอนท้ายคุณลงไปต่อยกันในน้ำอ่ะมันต้องต่อยกันนะแล้วก็เป็นคำพูดสไตล์เจสันเจสันสเตทแฮมนี่จริงๆมันเป็นนักกระโดดน้ำทีมชาติมาก่อนนะจริงๆใช่ของอังกฤษใช่ไหมใช่ใช่เป็นนักกระโดดน้ำโอลิมปิกนะเว้ยน่าสนใจมันมีฟิกเกอร์มีแบบความเป็นนักกีฬาอยู่กระโดดจนหัวเถิกอ่ะน้ำมันเจอแรงผมเคยดูรูปเก่าที่มันเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วประมาณนี้อยู่นานมากแล้วกูพร้อมนะครับค่ะชมครับเป็นหนังที่คำวิจารณ์เชิญชวนให้เราออกจากบ้านไปซื้อตั๋วดูมันให้รู้แล้วรู้รอดจริงๆครับสำหรับ Hereditary กรรมพันธุ์นรกหนังที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวเกรแฮมที่เพิ่งจะสูญเสียคุณยายไปแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นณวันนั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ต้องบอกว่า ทั้งสยองขวัญและสะเทือนใจไปพร้อมๆกันครับซึ่งหลังจาก Hereditary เปิดตัวไปตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมานะครับในเทศกาลภาพยนตร์ Sundance และเริ่มเข้าฉายอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนปี2018 I swear I can feel her หนังก็เริ่มมีกระแสดึงขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความน่าสนใจในเชิงศิลปะทางภาพยนตร์หรือในเชิงความน่ากลัวของการเป็นหนังสยองขวัญและหนังเรื่องนี้นี่แหละครับที่กลายเป็นการแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการให้กับผู้กำกับเอรีแอสเตอร์และน้องนักแสดงเด็กในเรื่องคนนี้ครับมิลลี่ชาพิโรที่ทำงานนี้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและก็อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างครับหนังเรื่องนี้มีตัวละครหลักอยู่เพียงแค่4คนแอนนี่คนแม่สตีเฟนพ่อปีเตอร์ลูกชายคนโตและชาลีลูกสาวคนเล็กแถมหนังเกือบตลอดจะทั้งเรื่องนะครับมีฉากหลักอยู่ที่บ้านของพวกเขาเท่านั้นครับนั่นทำให้Hereditary หนังอิสระเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างน้อยมากๆครับกับงบประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับซึ่งมันคือการลงทุน10ล้านเหรียญที่พาหนังไปอยู่ในตารางหนังทำรายได้เปิดตัวสูงพอๆกับหนังที่ใช้ทุนสร้างเป็น100ล้านเหรียญครับไม่ว่าจะ Deadpool 2, Han Solo หรือว่า Ocean 8ที่เข้าในสัปดาห์เดียวกันซึ่งไอที่พาหนังสยองขวัญทุนเล็กๆเรื่องนี้มาได้ไกลขนาดนี้ไม่ใช่พลังดาราไม่ใช่วิชวลเอฟเฟคสุดอลังการแต่พวกเขามาด้วยไอเดียและฝีมือล้วนๆครับ
ซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นเรื่อยๆในโลกภาพยนตร์ครับโดยเฉพาะหมวดของหนังสยองขวัญทั้ง Evil Dead ผีอมตะของแซมไรมี่ที่ใช้เงินเพียงแค่ 400,000 เหรียญสร้างตำนานหนังสยองขวัญขึ้นมาและเป็นตำนานที่ทำเงินกว่า30ล้านเหรียญสหรัฐฮาโลวีนของจอห์นคาร์เพนเตอร์ที่ใช้เงิน 300,000 เหรียญทำรายได้ 70 ล้านเหรียญรวมทั้งตำนานอย่าง Paranormal Activity หนัง Found Footage ที่ใช้เงินสร้างเพียงแค่ 15,000 เหรียญสหรัฐแต่กลับทำรายได้สูงกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐด้วยไอเดียและความแปลกใหม่ล้วนๆครับไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่ามันคือตำนานครับมันคือเรื่องเก่าวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องใหม่งานใหม่ไอเดียใหม่เอาเป็นว่าในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมานี่แหละครับหนังที่ว่าอย่าว่าแต่ทุน10ล้านเลยครับแต่ละเรื่องเนี่ย5ล้านเหรียญสหรัฐยังไม่ถึงเลยครับไอเดียหนังสยองขวัญราคาถูกเหล่านี้ขายได้ขายโดนขายดีขนาดไหนเราไปดูกันครับ The Babadook ปี2014The Babadook คือหนังสยองขวัญ นอกกระแสที่คำวิจารณ์ดีใช่เล่นครับยืนยันจากตำนานหนังสยองขวัญอย่างวิลเลียมฟริกกินคนที่กำกับงานในตำนานอย่าง The Exorcist นั่นแหละครับแกยังออกปากเลยครับว่าผมไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนน่ากลัวเท่า The Babadook มาก่อนหนังเล่าเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกชายของเธอครับที่เหมือนกำลังจะโดนรังควานจากปีศาจที่ออกมาจากหนังสือนิทานที่มีชื่อว่า The Babadook หนังสร้างความสงสัยให้กับเราตั้งแต่ต้นเรื่องครับว่าปีศาจหรือว่าอะไรที่กำลังรังควานสองแม่ลูกอยู่ซึ่งไอการแสดงของคุณเอสซี่เดวิสที่เล่นเป็นแม่กับโนอาห์ไวส์แมนลูกชายก็สุดติ่งจริงๆครับ The Babadook ประสบความสำเร็จขนาดว่ามีการทำของที่ระลึกเป็นหนังสือนิทานป๊อปอัพเหมือนกับในหนังออกมาขายออกมาให้สั่งจองครับและท้ายที่สุดก็หมดไปอย่างรวดเร็วซึ่งสุดท้ายแล้วหนังเรื่อง The Babadook ใช้ทุนสร้างตีเป็นเงินไทยราวๆ64ล้านบาทครับแต่กลับทำเงินสูงถึง240ล้านบาท It Follows ปี2014ปีศาจจะตามล่าเหยื่อแต่เหยื่อสามารถถ่ายโอนความเป็นเป้าหมายด้วยการส่งต่อทางเพศสัมพันธ์นี่คือเงื่อนไขง่ายๆของ It Follows ครับหนังสยองขวัญจากปี2014เรื่องนี้หนังที่อาศัยความสยองด้วยการใส่ผีหรือว่าปีศาจแบบไม่ต้องลงทุนเรื่องเอฟเฟกต์หรือว่าการแต่งหน้าอะไรมากมายครับแต่ออกแบบการแสดงออกบุคลิกของผีหรือว่าปีศาจตัวนั้นๆกับอากัปกิริยาที่น่าสนใจโอ้น่ากลัวเฉยเลยครับโดยเฉพาะฉากชายหาดในตำนานซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งคอนเซปต์เรื่องของการถ่ายทอดความเป็นเป้าผ่านทางเพศสัมพันธ์และบุคลิกกับอากัปกิริยาของผีที่ดูแปลกตาใน It Follows คนดูพร้อมใจจะซื้อไอเดียนี้เต็มๆครับเพราะจากทุนสร้างที่ตีเป็นเงินไทยราวๆ60ล้านบาท It Follows ทำเงินไปได้สูงถึง750ล้านบาทครับหรือว่าราวๆ10เท่าของทุนสร้างนั่นเองครับ The Witch ปี2015The Witch คือหนังสยองขวัญจากค่าย A24 ค่ายเดียวกันกับที่ทำ Hereditary นี่แหละครับและเป็นงานแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกอย่างเป็นทางการของนักแสดงคนนี้ครับอันยาเทเลอร์จอยหนังเล่าเรื่องราวในยุค1630นะครับกับครอบครัวหนึ่งที่จำเป็นจะต้องแยกตัวออกมาจากชุมชนและมาอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวบริเวณชายป่าครับความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อลูกชายคนเล็กของบ้านอย่างแซมูเอลต้องหายตัวไปอย่างปริศนาครับThere you are. หลังจากนั้นเรื่องราวความสยองขวัญก็เกิดขึ้นกับครอบครัวอย่างไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุครับ ในขณะที่ความสยองขวัญกำลังมาเยือนหนังก็พยายามจะแย้มให้กับเราคนดูได้ตั้งข้อสงสัยครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะการกระทำของแม่มดหรือเปล่าความเชื่อเรื่องแม่มดอังกฤษยุคโบราณและอัญญาเทเลอร์จอยซื้อครับคนดูซื้อทั้งไอเดียไปจนถึงบรรยากาศของ The Witch เต็มๆครับทำให้งานจาก A24 เรื่องนี้ที่ใช้ทุนสร้างตีเป็นเงินไทยราวๆ130ล้านบาทกลับทำเงินไปราว10เท่าครับนั่นก็คือ 1,300 ล้านบาทนั่นเองครับ Unfriend ปี2014
Unfriend ผมว่าเป็นหนังที่คอนเซ็ปต์แข็งโป๊กเลยครับแล้วมันก็น่าจะเป็นไอเดียที่บอกว่านี่คือ Paranormal Activity หรือว่า Blair Witch Project ของยุคใหม่ก็ว่าได้ครับกับงานหนังสยองขวัญที่เล่าเรื่องราวผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวละครตลอดทั้งเรื่อง 100%หนังเริ่มต้นง่ายๆครับกับการที่จู่ๆ Facebook ของตัวละครที่มีชื่อว่าลอร่าบาร์นส์เด้งขึ้นมาครับทั้งที่เจ้าตัวเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนครับความคิดแรกของทุกตัวละครในเรื่องก็คือมันต้องมีใครกำลังเล่นตลกอะไรแน่ๆแต่เหตุการณ์ประหลาดเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆครับและทำให้ทุกคนรวมทั้งเราคนดูได้รับรู้ไปพร้อมๆกันว่าไม่ใช่การล้อเล่นแล้วล่ะครับซึ่งไอเดียนี้กับวิธีการนำเสนอนี้แปลกใหม่และเวิร์กจริงๆครับเพราะ Unfriend เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นในแบบของหนังอินดี้แต่ท้ายที่สุดไอเดียกับวิธีการนำเสนอของมันโดนใจสตูดิโอใหญ่อย่าง Universal Studio ทาง Universal ก็เลยรับหน้าที่ซื้อลิขสิทธิ์ Unfriend มาเพื่อจัดจำหน่ายครับที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ไอเดียที่น่าสนใจสำหรับสตูดิโอและคนดูอย่างเดียวนะครับมันประหยัดงบประมาณในการสร้างได้สุดๆครับตัวละครหลักในเรื่องก็มีอยู่ไม่กี่ตัวโลเคชั่นกับโปรดักชั่นดีไซน์ก็ไม่ต้องอะไรครับห้องใครห้องมันนักแสดงทุกคนตกแต่งห้องเอาเองไม่ต้องอาศัยอาร์ตไดเรคเตอร์กล้องที่ใช้ในการถ่ายทำก็ไม่ได้ใช้กล้องที่มีราคาสูงเหมือนการถ่ายทำภาพยนตร์ปกติครับสรุปหนังเรื่อง Unfriend ใช้เงินที่ตีเป็นเงินไทยประมาณ30ล้านบาทครับคนทั่วโลกเข้าใจมันครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงทำให้ทุกคนแห่ไปดู Unfriend ในโรงครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำเงินตีเป็นเงินไทยราวๆ 2,000 ล้านบาทครับ The Perkดูจากหน้าหนังก็ดูมีฟอร์มนะครับสำหรับ The Perk คืนอมหิตเพราะหนังเรื่องนี้มีพระเอกมีชื่ออย่างอีธานฮอคมาแสดงนำนี่แหละครับแต่ไอการมีนักแสดงมีชื่ออยู่ก็ใช่ว่าจะเป็นการยืนยันว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังมีฟอร์มเป็นหนังฟอร์มใหญ่นะครับเพราะว่าสำหรับ The Perk อีธานฮอคแกซีกับผู้กำกับครับที่มีชื่อว่าเจมส์เดอโมนาโกทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาก่อนนั่นก็เลยทำให้อีธานฮอคเองตกลงเล่นหนังเรื่อง The Perk ด้วยการที่แกแทบจะไม่ได้ค่าตัวเลยครับแต่อีธานฮอคบอกว่าแกขอส่วนแบ่งจากกำไรของ The Perk สักนิดหน่อยก็พอครับนั่นแหละครับเป็นสาเหตุหลักทำให้ The Perk สามารถเปิดกล้องได้แล้วก็ด้วยไอเดียหลักเรื่องราวของโลกอนาคตกับกฎหมายอย่างคืนล้างบาปที่ให้เราสามารถฆ่าใครก็ได้ไม่ผิดกฎหมายมันเป็นแก่นเป็นแกนของหนังที่แข็งแรงจริงๆครับและคนทั่วโลกก็สนใจประเด็นนี้ทำให้ท้ายที่สุดหนังเรื่อง The Perk ทำรายได้มหาศาลครับจากทุนสร้างที่ตีเป็นเงินไทยประมาณ97ล้านบาท The Perk กลับทำรายได้สูงถึง 2,890 ล้านบาทหรือว่าราวๆ30เท่าของต้นทุนครับและตัวเลขนี้มันก็ทำให้ส่วนแบ่งนิดหน่อยของอีธานฮอคกลายเป็นรายได้มหาศาลครับ Lights Out ปี2016Lights Out คือหนังสยองขวัญเรียกว่าหนังผีเลยก็ว่าได้ครับจากปี2016ที่มีต้นทางมาจากหนังสั้นชื่อเดียวกันครับในปี2013ที่ผู้กำกับเดวิดเอฟแซนเบิร์กเป็นคนสร้างขึ้นมาหนังที่เล่าเรื่องของผีที่ปรากฏตัวมาเฉพาะเวลาไฟดับครับจากไอเดียนี้แหละครับเดวิดเอฟแซนเบิร์กเขียนขยายขึ้นจากหนังสั้นความยาวประมาณ2นาทีกว่าๆกลายเป็นหนังเรื่องยาวครับและอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากสายหนังสั้นผู้กำกับคนนี้แกก็เลยควบคุมงบประมาณในการถ่ายทำเก่งครับประหยัดทุกบาททุกสตางค์คอมพิวเตอร์กราฟิกก็ใช้น้อยมากครับทำให้ Lights Outปิดกล้องโดยการใช้งบที่ตีเป็นเงินไทยประมาณ158ล้านบาทแต่ว่าไอเดียผีปิดเปิดไฟคนดูสนใจและซื้อตั๋วเข้าไปดูหนังทำเงินเป็นมหาศาลเลยครับ 4,800 ล้านบาทครับ Get Out ปี2017Get Out ถือเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จที่สุดเรื่องหนึ่งของปี2017และก็ว่าได้นะครับทั้งเรื่องของรายได้และเรื่องของคุณภาพที่หนังสามารถไปได้ถึงรางวัลบทดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากออสการ์ในปี2018ครับทำให้จอร์แดนพีลนักแสดงตลกคู่ในนามคีแอนพีลกลายเป็นผู้กำกับและคนเขียนบทผิวสีคนแรกที่ได้รับรางวัลบทดั้งเดิมยอดเยี่ยมครับGet Out คือหนังที่จอร์แดนพีลทำเพื่อเล่าเรื่องราวของคนผิวสีผ่านโครงสร้างของหนังสยองขวัญครับในทำนองที่ว่ามีการซ่อนอะไรบางอย่างให้เราค่อยๆหาคำตอบไปพร้อมๆกันใช่ครับ
ใครดูมาแล้วน่าจะรู้ดีหนังเล่นเรื่องของจิตวิทยาได้อย่างเข้มข้นครับปั่นหัวปั่นประสาทไม่ใช่เฉพาะตัวละครในเรื่องครับแต่คนดูอย่างเราก็ปั่นป่วนไปพร้อมๆกันว่าตกลงผีไหมหรือว่าแกโดนสะกดจิตหรือว่าลัทธิซาตานหรือไอ้พวกค้ามนุษย์ผมเชื่อว่าคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายครับระหว่างการดูหนังเรื่อง Get Out ซึ่งก็อย่างที่เห็นแหละครับ Get Out มีตัวละครหลักอยู่ไม่กี่ตัวในขณะที่หนังถ่ายทำอยู่แต่บริเวณบ้านของนางเอกประมาณ 90% ของเรื่องครับทำให้จอร์แดนพีลสามารถปิดกล้อง Get Out ด้วยการถ่ายทำเพียงแค่23วันครับกับทุนสร้างราวๆ 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ145ล้านบาทแต่หนังประสบความสำเร็จทั้งคำวิจารณ์ดีกระแสปากต่อปากทำให้ Get Out กวาดรายได้ที่ตีเป็นเงินไทยสูงถึง 8,260 ล้านบาทครับหนังเหล่านี้นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ดีของงานสร้างสรรค์อย่างที่เห็นครับไม่จำเป็นต้องมีทุนมีเงินมากมายระดับหนังบล็อกบัสเตอร์ทั้งหลายก็สามารถทำหนังที่สร้างรายได้ขึ้นไปยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับหนังระดับฟอร์มยักษ์ที่ทำเงินหลายๆเรื่องได้สำเร็จครับและยิ่งกว่านั้นอีกครับถ้าเทียบในเรื่องของผลตอบแทนผลกำไรที่ต้องคำนวณจากต้นทุนการผลิตแล้วก็เผลอๆหนังพวกนี้ทำรายได้ทำกำไรสูงกว่าไม่รู้กี่เท่าตัวแล้วครับหนังที่ไม่ต้องการขายดาราไม่ต้องการความอลังการแต่มีปัจจัยสำคัญปัจจัยเดียวครับที่ผลักดันให้งานเหล่านี้สร้างปรากฏการณ์ทางรายได้ขึ้นมาได้นั่นก็คือไอเดียและมันสมองของผู้สร้างผู้ผลิตครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วงานเหล่านี้หรือกระทั่งหนังเรื่องปัจจุบันครับ Hereditary กรรมพันธุ์ปีศาจไม่ว่าคำวิจารณ์จะเลิศหรูคะแนนสูงขนาดไหนก็เป็นไปได้ครับที่จะมีคนอีกกลุ่มอีกฝั่งนึงที่ดูแล้วพร้อมจะรู้สึกว่าหนังพวกนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันน่ากลัวตรงไหนเอาเป็นว่าผมไม่สรุปนะครับว่าใครดูหนังเป็นหรือว่าใครดูหนังไม่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ชอบไม่ชอบสนุกไม่สนุกมันขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่พูดแทนกันไม่ได้จริงๆครับฉะนั้นไม่ใช่เรื่องละครับที่ใครสักคนจะมาต่อว่าคนที่ไม่ชอบหนังที่เราชอบว่าแกน่ะดูหนังไม่เป็นหรือในทางกลับกันก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันครับที่เราจะไปให้ร้ายใครว่าแกทำเป็นให้คะแนนเยอะอยากจะเป็นคนดูหนังฉลาดฉลาดหรือไงไม่ใช่ทั้งนั้นแหละครับทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัวของใครของมันฉะนั้นเราไม่ก้าวก่ายกันเรื่องนี้นะครับถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะครับพี่ต่อทำหนังผีกันสักเรื่องไหมครับพี่เผื่อจะได้พันล้านเนี่ยเขามั่งนะอยู่กันแต่ในนี้เอาว่าอยู่ในสตูเนี่ยแล้วก็ยินกลายเป็นผีอะไรเงี้ยเนี่ยลิศมีประสบการณ์หนังผีด้วยฉะนั้นง่ายเลยก็อย่าเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาพูดถึงกันเลยก่อนมันแย่มากเลยเหรอเปล่าเดี๋ยวหายดูพี่เดี๋ยวหายดูจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วผมจะยกให้พี่ต่อชั่วโมงครึ่งเลยโอ้โหเป็นเทนยาวกว่าหนังทั้งเรื่องอีกมาถึงช่วงสุดท้ายดีกว่านะคะสำหรับบอลเฟสประจำสัปดาห์นี้ค่ะอันดับ5นะคะ Solo A Star Wars Story ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 1.08 ล้านรายได้รวม 29.74 ล้านค่ะน้อยอันดับ4นะคะกับหนังเรื่องนี้เลยนะคะอ่านว่าอะไรนะอ่านไม่ออก Hereditary Hereditary นะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 1.76 ล้านรายได้รวม 1.76 ล้านค่ะเธอไม่ดูอันดับ3นะคะ Ocean A ค่ะรายได้วันแรกเท่านั้นนะคะ 2.30 ล้านรายได้รวม 2.30 ล้านค่ะอันดับ2กับ Deadpool 2นะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 2.45 ล้านรายได้รวม 124.33 ล้านค่ะส่วน Jurassic World Fallen Kingdom นะคะอยู่ในอันดับ1ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 167.68 ล้านรายได้รวม 196.08 ล้านค่ะโน้มันไม่อยากดูหรอครับพี่ต่อไดโนเสาร์เนี่ยอยากดูเดี๋ยวรอก่อนรอสุ่มหน้าคนน้อยๆเขาบอกคนเยอะอ่ะคนที่ตอบถูกอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอตอบว่าตอบว่าเรื่องรีเจนครับรีเจนจริงๆด้วยเก่งมากเลยมาเรื่องของรางวัลดีกว่านะคะวันนี้มีเสื้อยืดจากภาพยนตร์2เรื่องด้วยกันนะคะชิ้นแรกจาก Oceans 8ค่ะมาจาก
Warner Brothers Thailand นะครับครับผมตามมาด้วยเสื้อยืดนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Hotel Artemis ค่ะจากวงพลเมเจอร์ค่ะครับผมคุณเอเอาอะไรดีครับไม่ทราบเสื้อใช้ไหนบ้างครับHotel Artemis ใช้ Hotel Artemis ใช้ไซส์ M ครับไซส์ M เนี่ย Ocean XS/S XS S XS S ค่ะก็เล็กหน่อยคุณเอบอกใส่ไม่ได้สักตัวเอาซองไงมาแล้วกันนะเอาซองไงโฮเทลนะคะเอาโฮเทลแล้วกันขอบคุณมากครับยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอาหน้าใส่ไม่ได้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะเออก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะจริงๆอ่ะโอ้โหเขาก็น่าเลิกแต่ทำให้ผู้หญิงแหละว่านะจริงๆแล้วอย่าไปฝืนมาเลยอ้าวผมขอดูมัน XSS นะเรียนหน้าใส่ไม่ได้นะค่ะว้าวว่าไงอีกหนึ่งเบอร์ครับยินดีกับผู้โชคดีหนึ่งท่านด้วยนะคะผมจะดูใส่ไม่ได้ก็ให้แฟนเนาะ SMS หุ่นตอกย้ำที่แฟนไม่มีหนักเลยฮะเพื่อนเพื่อนสาวกันเพื่อนสาวใส่หมาที่บ้านก็ได้เฮ้ยทำแอนิเมชันเรื่องคนทรงเจ้าค่ะเอาทุกสำนักทรงผมนึกว่าคนทรงเจ้าจริงๆไม่คนทรงเจ้าจริงจะบอกว่าหนังสืออีกเล่มของคนเขียนวิมลใส่นิ่มนวลเรื่องงูเนี่ยเขาทำแล้วนะฮะสนุกมากนะแจ๊สสยามทำเออสนุกมากกำลังจะฉายแล้วแต่ว่าตอนผมชอบตอนลงสาริกาลิ้นทองคนทรงเจ้าพี่ต่อกำลังจะทำลิ้นกับพี่เมื่อกี้นี่มีกำลังงานลุ้นอยู่เหมือนกันเอ๊ะพี่ต่อจะมาไหมจะมาถึงขนาดนั้นไหมอยากให้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเป็นการ์ตูนโอ้ตอนทองอะมีปะทองไหมอ๋อมัน after อย่างเงี้ยหรอพี่ภาคสองเอ๊ะเขาได้กันไหมจำไม่ได้ตอนท้ายพี่โชว์ได้ดีก็กลับมาเห็นหน้าไม่เหมือนกันเด้ออะไรทำนองนี้พี่ต่อจำคนแม่นเลยเออเนี่ยแสดงว่าอยู่บ้านแอบดูไม่ผมว่าผมไม่ได้แอบดูนะผมดูช่องอะไรวะช่องทูวิชั่นเนี่ยเอามาฉายใช่ไหมเออไทยฟิล์มหรืออะไรอ่ะฉายครุฑไม่เจ๊งหรอกครับเพราะมอลังสิตได้ค่าเทอมเยอะนี่นะมันถึงวิกฤตนะถึงจุดหนึ่งนะมหาลัยไม่มีนักเรียนใช่ที่เขาทยอยปิดกันใช่ไหมคะใช่พอละหมดเวลาแล้วยิ่งเป็นมงคลนะก็ว่าเอาเป็นว่านะคะยังติดตามรายการของเราได้นะคะไม่หายไปไหนนะคะพี่ตอบคู่ดึกเลยครับวันนี้คู่ดึกอะไรฮะคู่ดึกเหรอใครวะใครไอ้ข้างในใครวะคู่ดึกคู่ดึกใครวะเย็นใครเย็นไปแล้วสิเดนมาร์กอะไรอ่ะเปรูเปรูเดนมาร์กเหรอเชียเปรูแล้วกันไว้ชื่อดีเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเป็นเป็นรูเป็นรูใช่ใช่รูๆหน่อยเอาเป็นว่าติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะสัปดาห์หน้าน่าจะกลับมาเจอพร้อมกัน4คนนะคะเป็นนั้นคนเดียวยังไงสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ His friends would say stop whining they've had enough of that His friends would say stop pining there's other girls to look atThey've tried to set him up with Tiffany and Indigo But there's something about Mary that they don't know Mary There's just something about Mary Well his friends say, look, life's no fairy taleThat he should have some fun, he's suffered long enough. Well, they may know about domestic and imported ale, but they don't know a thing about love. Well, his friends would say he's dreaming and living in the past, but they've never fallen.